จากพี่น้องคนหนึ่งนะครับผมบอกมาว่าให้กินมาม่าหรือว่าแข่งกันกินมาม่าเกาหลีนะเห็นว่ามันมีพริกอยู่นะครับผมน่าจะเป็นเผ็ดที่สุดนะครับผมโดยรอบแรกนะครับผมนะทั้งสองคนนะครับจะต้องกินมาม่าซึ่งเผ็ดอยู่แล้วนะครับผมและจะต้องใส่พริกลงไปด้วยนะครับผมเพื่อความเผ็ดนะครับผมใครแพ้นะฮะให้ทำโทษด้วยนะครับผมวันนี้จัดไปครับใครที่เป็นผู้ชนะผมนะจะมีสิทธิ์นะครับทำโทษแพ้นะครับผมด้วยการให้เขากินมาม่าอีกถุงนึงครับผมซึ่งใหญ่กว่ายังไม่พอครับคนที่แพ้จะถูกทำโทษนะครับโดยการเอาถุงตนนะครับผมให้เขาดมนะผมและยังไม่เท่านั้นนะผมนะจะต้องกินมาม่าแบบแช่น้ำเย็นนะผมเนี่ยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาเริ่มกันเลยครับลุงโลดแชมเปี้ยนสวัสดีครับพบกับรายการครัวคนเถื่อนและในวันนี้นะครับพี่ออสก็จะเอามาม่านี่นะครับผมนะคิดว่าเป็นรสที่เผ็ดที่สุดแล้วครับผมนะเพราะว่าผมไปตะเวนหาหลายที่นะครับผมฮะ3 4 5 7นะครับผมนะส่วนใหญ่จะเหมือนกันนะครับผมนะฮะจะเป็นมาม่าฮะรสฮะรสฮอสโคเลียนนะฮะผมนะฮะนี่เห็นว่ามันมีพริกอยู่นะครับผมนะฮะมันน่าจะเผ็ดนะครับผมอ่ะเพราะว่าดูจากอื่นๆก็ไม่มีพริกนะครับผมนะฮะแต่สีแบบสีสันแบบน่ากลัวเฉยๆนะครับผมแต่นี่มันมีแบบน่าจะเป็นเผ็ดๆที่สุดนะครับผมนะฮะเลยเลือกมา VS นะครับผมมาการกินแข่งในวันนี้นะครับใครกินหมดก่อนคือผู้ชนะโดยการแข่งในครั้งนี้นะครับเราจะใช้เวลาในการตัดสินนะครับผมมาดูว่าใครที่เป็นผู้ชนะครับผมนะฮะจะมีสิทธิ์นะครับทำโทษนะคนที่แพ้นะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาเริ่มกันเลยครับเราก็ยังมาต้มรอไว้กันเลยครับพริกเรามาทดสอบถูกไหมเอ้ยไม่ใช่ต่อไปเราก็จะมาใส่เครื่องปรุงผักเป็นผักสู้เอาไว้ไว้แท้ตักขึ้นแล้วค่ะถุงต่อไปครับใส่เข้าไปวีรยุทธ์คะคุณคิดว่าคุณจะชนะไหมคะแน่นอนครับไม่เกิน5วินาทีครับทำไมอะคะเพราะผมในเวลาครึ่งเดือนแล้วครับผมซ้อมมาแล้วทำไมต้องซ้อมกินมาม่าคะสงสัยมากก็อย่างว่าครับเงินเดือนไม่มีแล้ว การแข่งขันครั้งนี้คุณรุ่งโรจน์คิดว่าจะชนะไหมคะชัวร์ครับทำไมอะคะเมื่อเช้านี้ผมก็กินมาแล้วครับ ทำไมต้องกินนะคะผลทดสอบกินมาแล้วครับผมรู้ว่าจะแข่งตอนเย็นนี้ผมทดสอบตั้งแต่นะฮะ2 3 4 5อาทิตย์นึงแล้วครับผมนะฮะตอนนี้ผมเตรียมตัวมาอย่างดีครับผมนะฮะผมลองกินพริกป่นนะครับผมใส่น้ำดื่มเนี่ยไม่สนทบสถานครับซ้ำว่าคำว่าเผ็ดนี่ผมไม่กลัวครับผมคุณคิดว่าคุณชนะวีรยุทธแน่นอนใช่ไหมกลัวครับผมนะฮะครับออฟครับผมชาแนลนะฮะขอกดเลยครับผมกดการ์ดครับผมใครเป็นแฟนคลับของเอลุงโรดชาแนลนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเลยครับแล้วก็กระทืบไลค์เยอะๆเลยครับแต่อย่ากระทืบผมนะครับมีมุกด้วยนะคะตอนนี้ก็เสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยครับต่อไปครับที่เขาเรียกว่ามันเผ็ดจี๊ฮะเรามาดูกันครับมันจะเผ็ดจริงไหมสีเป็นซอสนะสีแบบแสบนี่สีดวงเนี่ยครับผมนี่ยังไม่พอครับยังไม่พอครับผมคนละครึ่งครับไปครับผมอันนี้ครับเหลือไปให้คนสุดท้ายครับผมต่อไปเราจะมาคนพร้อมกันครับผมไปเราจะมาคนพร้อมกันครับเรายังไม่จับเวลานะครับผมนะฮะตอนนี้เวลาอยู่ที่ศูนย์นะครับผมขนาดแข่งยังคนแข่งกันเลยอะระหว่างสีฟ้ากับสีเหลืองค่ะงานนี้ใครจะชนะนะคะ
มาดูใกล้ๆครับนี่มาดูใกล้ๆเลยโอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมากมีเพกอีกช้อนนึงครับพริกอีกเสียบด่างครับผมข้าวที่ระวังไปทำแล้วค่ะมีอะไรคะมีอะไรจะพูดไหมทำไงบ้างเอ๋ครับออสครับออสตอนนี้เวลาอยู่ที่คุณพี่เราตั้งเวลาไว้เท่าไหร่นะมาดูกันเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างจะปวดแล้วค่ะโอ้โหเขาได้เก่งมากครับบอกไว้สิจะได้นะคะแค่หนึ่งนาทีแล้วนะคะเหลืออีกดูเวลาค่ะดูเวลา5:52แล้วนะคะ5:54นะคะโอ้เป็นไงบ้างครับเอามาเลยครับเอามาเลยแพ้นะครับแพ้ต้องเจอนี่จัมโบ้ใหญ่กว่าเดิมยังไม่พอต้องโดนนี่โดนนี่ด้วยถุงอะไรอ่ะลองดูก่อนครับถุงนี่ครับถุงนี่แหละครับมันเป็นอะไรอ่ะคะเห็นไหมครับต้องโดนแบบนี้ถ้าใครยังไม่ได้ดูถุงอะไรแบบนี้เหม็นละเลยเหม็นเราไม่เหม็นทำไมเนี่ยลอยมากเลยมาแล้วค่ะมาที่ตะก้องแล้วค่ะอันนี้ผู้ชนะใจดีค่ะต้มให้ด้วยเหม็นมากอ่ะอันนี้เขาหน้าตาตอนเขารอโดนทำโทษด้วยค่ะอยากให้ปากเอาเสร็จแล้วค่ะนี่ครับใส่ไปเลยโอ้โหเท่ากับ2ถุงเมื่อกี้เลยนะครับเสร็จเลยนี่ครับนี่ครับตามไปแล้วครับมีสาหร่ายครับสาหร่ายสบายลูตูดไปสิสาหร่ายสบายสบายเลยสิท่าโอ้โหรอบนี้ขอได้ไหมขอไม่ใส่พริกได้ไหมคุณวิรยุทธ์ว่ายังไงคะเอว่ายังไงคะได้ครับให้อภัยครับกลิ่นพริกมาเลยอ่ะดูหน้าคนสะใจอ่ะเดี๋ยวเราจะไปกันเลยมาที่ใส่น้ำแข็งเมื่อกี้ขวดโลกเมียครับส่วนนี้นะครับมาจากแอฟริกาอะไรคะเผ็ดๆร้อนๆโอ้โหอันนี้คุณจัดเต็มในการแกล้งเขาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะตามด้วยนี่ครับนี่อะไรอ่ะดงสดครับมันบอกขี้หรือเปล่าฮะพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วพร้อมแล้วนะครับ1 2 3ครับเอาลงครับเดี๋ยวตามด้วยจีนครับแต่คุณเกียนน่าดูน้ำมันแช่น้ำแข็งนะคะเมื่อกี้กินไปด้วยครับกินแล้วครับเราเขาลงข้างเดียวอะค่ะไม่ได้ใช่ไหมคะต้องสองข้างลงข้างเดียวไม่ได้หรอวะเนี่ยไม่ได้ค่ะไม่ได้มาแล้วครับเอ้ยนี่มาแล้วเด็ดอะติดต่ออันนี้ค่ะมาถูกตดเออแล้วเอายัดเลยค่ะเอายัดข้างหลังไปเลยค่ะเอาเอาไว้ในน้ำเลยเหม็นมากอ่ะเกลือมาหมดแล้วครับแข็งมาเรื่อยๆนะโอ้โหดูสิคะเยอะมากเหม็นจะตายเจ็บเหม็นมากเลยค่ะเหม็นจะตายหวังเหม็นเลยไปเถอะ
ใจต้องระดับนี้ครับอันนี้มันน่าจะเป็นต้องนี่นะคะถึงแล้วเต็มที่แล้วเออพูดพี่ได้ยืดคอได้ไหมคะอยากจะตายแล้วสนุกอยู่เออบอกว่าไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะไปแล้วครับเราคงสงสัยคงไม่ไหวแล้วครับเราก็สงสารครับพอแค่นี้ก่อนก็ได้ครับคนแพ้ครับดูอ่ะเลือดมันหมิ่นมากเลยอ่ะแม่จะได้ฟังกินอยู่เป็นไงบ้างครับไหวไหมครับเป็นไงโอ้ก็ผ่านไปแล้วสำหรับการลงโทษลุงโลดเนาะครับผมคุณรู้สึกยังไงบ้างคุณเป็นผู้ชนะรู้สึกสดชื่นค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใช่ไหมคะแล้วก็กระทืบอะไรกระทืบกระดิ่งโอ้ไม่ใช่ครับกระทืบไลค์นะครับกระทืบไลค์ให้ช่องลูกโลด Channel ด้วยนะคะแต่ตอนนี้เจ้าของช่องหายไปไหนก็ไม่รู้แล้วเหม็นมากเลยค่ะงั้นเราก็ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย